วมิถุนายน2563ครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการทำภารกิจรวมไทยสร้างชาติโดยคนไทยทุกคนนะครับการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกวันภารกิจง่ายๆอย่างนี้ก็ต้องการทุกๆท,ท่านรวมใจรวมพลังกันนะครับในการที่จะทำให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อ ไม่ว่าเขาจะบอกว่าจะมีระรอกสองลารอกสามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำสำเร็จกันมาแล้วและจะทำกันต่อไปนะครับครับวันนี้ผมก็จะมารายงานนะครับตัวเลขซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นวันนี้เพียงแค่ห้ารายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่รายงานมาจากทางสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้ง5รายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่การติดเชื้อภายในประเทศ ยังเป็นศูนย์ต่อเนื่องมาอีกวันหนึ่งนะครับทำให้ตัวเลขสะสมยืนยันไปอยู่ที่3,146รายแล้วก็ทำให้ตัวเลขที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ยืนยันสะสมรวมเป็น2 0 9รายหายป่วยไปแล้วเพิ่มขึ้นอีก11รายทำให้ตัวเลขรวมขึ้นมาเป็น3 0 0 8รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยังอยู่ที่58ราย แล้วเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลณนะตอนนี้80รายเท่านั้นนะครับไปดูครับ5รายนี้มาจากไหนรายงานออกมาว่าจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเพิ่มขึ้นใน5รายวันนี้เป็นนักศึกษาชายไทยอายุอยู่ระหว่าง23-26ปีเดินทางเข้ามาในวันที่12มิถุนายนเข้าพักที่สเตท์คอรันทีนที่กรุงเทพมหานครโดยทุกรายไม่มีอาการ แล้วก็ตรวจหาพบเชื้อในวันที่16มิถุนายนนะครับก็ผลยืนยันออกมามาดูนะครับในช่วงของที่เขารายงานมาจากทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับตอนนี้ฟลายที่เข้ามาในวันที่12มิถุนายนจากเจด้านี่นะครับ195คนตรวจไปสามครั้งนะครับวันที่13มิถุนายนเจอไปแล้วห้าราย18เจอไปอีกห้ารายแล้ววันนี้อีกห้ารายนะครับตอนนี้ก็รวมแล้วเป็นสิบห้ารายจาก สายบินนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคก็เอาข้อมูลนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วง12มกราคมจนกระทั่งถึง15เมษายนนะครับก็มาย้อนกลับไปดูนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีสเต q ค a r a n t ทีนมีคนต่างชาตินะครับการเดินทางจากต่างประเทศนะครับของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับของคนต่างชาติ10อันดับแรก มาจากไหนบ้างช่วงแ,แรกๆเราด้ดินเจ็ดแต่ประเทศจีนประเทศจีนนะครับนี่คือ20คน20รายที่ติดจากประเทศจีนรองลงมาคือสาราชอาจัดนะครับสิแล้วก็ฝรั่งเศส13สาหรัฐอเมริกาเจเยอรมนี6นะครับอันนี้ก็คืออันดับ5จะมี2ที่ก็คือสวิตเซอร์แลนด์ด้วย6คนนะครับเป็นเป็นหคนรวมกันมา นี่คือสิ่งที่เป็นสิบอันดับแรกก็จะมีมาเลเซียเดนมาร์กเจแปนก็คือญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับไล่เรียงลำมาลำดับลงมานะครับมาดูว่าแล้วคนไทยละ่ะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างที่รายงานพบว่าติดเชื้อจากประเทศนั้นๆที่เป็นต้นทางพบว่าจากสาราจักรครับอันนี้ตัวเลขตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงห้าเมษานะครับสาราชณะจักร 104รายอินโดนีเซีย55มาเลเซีย51กัมพูชา26เอ่อญี่ปุ่น16แล้วก็ปากีสถาน15บห้ไล่เรียงลงมาตามนี้นะครับส่วนคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้กลับมาจากประเทศอะไรบ้างครับที่เราได้มีการ บันทึกไว้ตั้งแต่8กุมภาพันธ์มีสศษคอรันทีนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พบว่าห้าดับแรกก็จะเป็นอินโดนีเซีย63รายคูเวต34ซาดิอาระเบีย28 UAE 15แล้วก็ปากีสถาน13 ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ